สวัสดีครับยินดีรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแมทคลินิกก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้จะมาต่อเทสนะครับแอมป์15วัตต์ครับ12โวลต์นะครับข้างละ15วัตต์นะครับแต่ดอกที่ใช้นะครับเป็นดอก5วัตต์นะครับแม่เหล็กนีโอนะครับแล้วก็จะใช้บอร์ดตัวรับสัญญาณบลูทูธครับเป็นรุ่นรีโมทนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับแต่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับรุ่นนี้สามารถอ่าน SD card ได้นะครับที่ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้โมดูล Step Up อีก1ตัวนะครับเพื่อบูตไฟนะครับจาก 4.2 โวลต์นะครับเป็น12โวลต์นะครับมาเข้าตัวแอมป์นะครับที่ตัวบลูทูธครับได้ทำการใส่โมดูลสเต็ปดาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถรับไฟที่12โวลต์ได้เลยนะครับทำการแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราบูทไฟจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับ12โวลต์ได้เลยนะครับข้อดีของรุ่นรีโมทนะครับเราจะมี EQ ให้ปรับนะครับลดเพิ่มเสียงได้ง่ายนะครับแล้วก็สต็อปเพลงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับปิดตัวเครื่องก็ได้นะครับแต่ที่ตัวบอร์ดแอมจิ๋วตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะต่อกับตัวนี้นะครับเพื่อทำการลดเสียงผ่านรีโมทนะครับเดี๋ยวไปทำการต่อทดสอบกันดูนะครับ